วัสดีครับพบกับผมสอยไว้สันครับกลับมาแล้วครับท่านนี้ครั้งที่แล้วที่พูดไปมาพูดถึง Volkswagen Type 3หรือ Type 3นั่นเองนะครับมีเรียกหลายชื่อมากครับเพราะเป็น Volkswagen 1500 1600 TL ทั้ง Fastback หรือแม้แต่1961ถึงปี1973เพราะจำนวนที่ผลิตออกมามีทั้งหมด 2,542,382 คันโรงงานตั้งก็อยู่ที่โวฟบวกที่เยอรมันและยังมีขายในบราซิลในเมืองเอ็มเดนนะครับและอยู่ในจังหวัดเซาเบอร์นาโดโดแคมโปเป็นบริษัท Volkswagen Brazil แล้วในออสเตรเลียผลิตในเคเทนครับเป็นรถ compact car 4 segment แบบครอบครัว family car ฮะรถมีอยู่3หลายแบบให้เลือกครับนี่แหละ2ประตู Notchback Coupe ทั้ง Fastback Coupe ทั้งSquareback นะถามว่า Squareback เป็นไง Squareback เป็นอย่างนี้ครับเหมือนรถ2ประตูแต่ไม่มีความเป็นรถสปอร์ตจะเหมือนให้คือรถที่คนขอไปไหนมาไหนได้ทั่วไปนะคะมีทั้ง3ประตูซีดาน Delivery ใช้ส่วนนั่นคือเป็นรถใช้ส่งของครับและยังมี4ประตู Notchback และ Fastback Sedan ผลิตในบราซิลอีกด้วยฮะในlayoutเป็นแบบ Rear Wheel Drive ฮะก็คือ RR Layout ก็คือ Rear Wheel Drive แต่เครื่องยนต์อยู่ข้างหน้าครับคือไม่อยู่ข้างหลังรูปร่างจะคล้ายกับ Volkswagen Beetle เครื่องยนต์ก็มี2แบบให้2ลิตรให้เลือกคือ 1.5 ลิตรและ 1.6 ลิตรแบบ H4 หัวเกียร์ก็มี4 สปีดแมนนวลและ3 สปีดออโตเมติก Volkswagen รุ่นต่อมาคือ Volkswagen Hatchback และ Dasher ครับหรือ Dasher ครับที่พูดไปครับว่าทำไมครั้งก่อนว่าทำไมเจ้านี่มีความเกี่ยวโยงกับบราซิลได้คืออย่างนี้ครับท้ายทือที่ทำตลาดในบราซิลไฟหน้าจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยไฟหน้าจะเหมือนตัวบราซิลเลียเลยครับและหลังจากนั้น Volkswagen Brazil ก็ทำออกมาเป็นรุ่นของตัวเองก็คือ Volkswagen Brasillia คันนี้เนี่ยครับตัวที่ขายในที่อื่นๆไฟหน้าจะเหมือน Beetle ไฟหน้าจะเป็นแบบกลมดวงเดียวนะครับส่วนในบราซิลจะขายตาออกไปจะแบบไฟหน้า2ดวงแบบนี้ประกบคู่แบบนี้นะครับและมี Volkswagen ในบราซิลอีกคันหนึ่งที่ใช้ไฟหน้าแบบนี้เหมือนกันแต่รูปร่างจะทรงสปอร์ตหน่อยชื่อว่า Volkswagen SP2 เดี๋ยวไว้พูดในคลิปหน้าครับก็หมดแล้วครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมSubscribe กันด้วยครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งไว้ด้วยครับและเข้ามาดูคลิปผมกันเยอะๆหน่อยครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับ